การประกันคุณภาพการศาึกษาอันนี้ในกฎหมายเนี่ยนะครับในพรบการศาึกษาแห่งชาติเนี่ยนะครับกำหนดขึ้นมาเลยว่าการศึกษานะครับ,รนะรบจะต้องมีการประกันคุณภาพเพื่อตรวจสอบดูคุณภาพนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่นะครับทีนี้เรามาดูการประกันคุณภาพการศาึกษาคําว่าประกันนะครับก็มีรากศัพท์มาจาก2คํคนั่นคือคําว่าอินซัวกับคําว่าเอสซัวนะครับถ้าเป็นอินซัวคืออะไรครับก็คือเช่นประกันชีวิตใช่ไหม ประกันอุบัติเหตุหรือประกันวินาศภัยเนี่ยอินซัวนะครับแต่ถ้าเป็นแอสซัวนะครับก็คืออะไรครับอ่าคุณภาพนะครับของหน่วยงานนะเพราะฉะนั้นสองคนี้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่าประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพหรือ Quality Assurance นี่ครับความหมายเต็มของมันนะครับการประกันคุณภาพนะครับ u r a n c e นะครับของโรงเรียนนะครับคืออะไร การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคือการอะไรครับการให้หลักฐานแสดงหลักฐานให้ข้อมูลนะครับแกใครครับแก่ประชาชนนะครับคําว่าประชาชนก็คือจะใครก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาก็คือการให้ข้อมูลการให้หลักฐานแก่ประชาชนนะว่าบุคคลในโรงเรียนเนี่ยได้ทํางานอย่างเต็มความสามารถคําว่าทมงานเต็มนะครับทํางานเต็มความสามารถคืออะไรนะครับอย่างครูนะครับ ก็คือสอนเต็มความสามารถนะครับสอนเต็มที่เต็มนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็แล้วแต่ผู้บริหารนะครับก็มีการบริหารจัดก,การโรงเรียนนะครับอย่างเต็มความสามารถรวมไปถึงบุคลากรอื่นๆนะครับในส่วนที่สนับสนุนการจัดก,การศึกษาทั้งหมดนะครับได้ทํางานนะครับอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ใครครับผู้ปกครองหรือนักเรียนนะครับสาธารณชนมั่นใจว่านักเรียนจะมีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรและมีมาตรฐานตามคุณภาพการศึกษาที่เขากําหนด โดยสามารถดําเนินการให้เกิดคุณภาพการศึกษานะครับตามบทบาทหน้าที่ของครูในระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินนะครับการประกันคุณภาพภายนอกนะและพร้อมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไรครับก็คือการสรุปนะครับการประกันคุณภาพการศึกษาก็คือการให้หลักฐานการให้ข้อมูลว่าบุคลากรหรือนะครับบุคคลในโรงเรียนเนี่ยได้ทํางานเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นครูผู้บริหาร หรือบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้ทํางานเต็มความสามารถเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เขากําหนดไว้ในหลักสูตรเพราะฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาก็คือการให้ข้อมูลอย่างข้อสอบรอ,อบทั่วไปที่สอบเมื่อปี65ต้นปีที่ผ่านมานะถามว่านะการประกันคุณภาพการศึกษานะครับเราให้ข้อมูลแก่ใครก็คือให้ข้อมูลแก่ประชาชนสาธารณชนทั่วไปนะว่าโรงเรียนนะครับบุคลากรเนี่ยนะครับเรา ทำงานอย่างเต็มความสามารถเนาะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เขากําหนดไว้เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาก็คือการให้ข้อมูลการให้หลักฐานเนาะทีนี้เรามาดูความหมายและความสําคัญครับของการประกันคุณภาพการศึกษาตรงนี้มันจะลิงก์ไปกับนะครับในส่วนของกฎหมายการศึกษาของคุณมด้วย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในรัฐธรรมนูญนะครับ แห่งราชนจาจักรไทยพศ2540ในมาตรา81ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดอะไรครับความรู้คู่คุณธรรมนั่นคือในมาตรา81นะครับมาตรา81นะครับในรัฐธรรมนูญปี40บอกว่ารัฐและเอกชนนะครับต้องจัดการศึกษาเพื่อเกิดความรู้คู่คุณธรรมมันจึงเป็น นะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดอะไรครับกฎหมายการศึกษาขึ้นมานั่นคือกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติหรือพอรบการศึกษาแห่งชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อก่อนนี่เคยเป็นประเด็นข้อสอบเพราะว่าพราบการศึกษาแห่งชาตินะครับ <c oughs> เกิดจากกฎหมายใดมาตราใดนั่นคือเกิดจากรัฐธรรมนูญปี40นะครับมาตรา81ที่บอกว่ารัฐนะครับและเอกชนนะครับต้องจัดการศึกษานะครับเพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมอันนี้โดยย่อนะครับ นี่แะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งนะครับพรบการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 4 2นะครับก็ได้ก่อให้เกิดการปฏิรูปก,การศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นต้นมานั่นคือได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับนะครับทุกระดับเลยเพราะฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ย มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542มาตราที่เท่าไหร่มาตราที่47ตอนนี้ในส่วนของกฎหมายของคุณนุ่มก็จะอธิบายละเอียดมากกว่านี้นะครับตัวนี้เราพูดถึงว่ามันเกิดมาจากกฎหมายใดนะครับให้เรารู้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้น1พรบการศึกษาแห่งชาติเกิดจากรัฐธรรมนูญปี40ย์มาต,าม 80, ตรา81ที่บอกว่ารัฐและเอกชนต้องจัดการศึกษานะครับให้มีความรู้คู่คุณธรรม และในพรบการศึกษาแห่งชาติพศ2542นเนี่ยนะครับได้พูดถึงการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับในมาตรา47นั่นเองนะครับในพรบการศึกษาแห่งชาติโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นสําคัญให้เรารู้ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรนะครับรัฐธรรมนูญทําให้เกิดนะรบพรบการศึกษาแห่งชาติและพรบการศึกษาแห่งชาติก็ทําให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาตรงนี้ขึ้นมาในมาตรา47โอเคเนาะ ทีนี้เรามาดูครับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาครับการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไรนะครับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาครับการประกันคุณภาพการศึกษาคือการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมนะครับสองคำนี้1คือการบริหารจัดการและ2การดำเนินกิจกรรมดำเนินกิจกรรมตามอะไรครับตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่ออะไรครับ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศาึกษาทั้งผู้รับบริการโดยตรงได้แก่ผู้เรียนนะผู้ปกครองและผู้รับบริการทางอ้อมได้แก่สถานประกอบการประชาชนและสังคมโดยรวมเพราะฉะนั้นความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาก็คืออะไรครับการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมนะครับเพื่อพัฒนาอะไรครับคุณภาพของใครของผู้เรียน นะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญของมันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศาึกษานั่นก็คือการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการนะอันนี้คือความหมายของการประกันคุณภาพการศาึกษาทำไมาเราถึงต้องมีประกันภายนอกทําไมาเราถึงต้องมีประกันประกันภายในทุกปีนี่ครับเนาะก็เพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนตามนั้นเอง เนาะอ่าโอเคนะครับสวัสดีครูที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับเนาะไม่ได้ทักทายก็ไม่เป็นไรนะครับครูครับเราเข้าสู่เนื้อหากันแล้วนะครับโอเคสวัสดีครูจิราพิญญานะครับเรามาดูครับต่อไปครับความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาทําไมเราถึงต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษานะครับมาดูครับ1 เพื่อทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลครับคุณภาพการศึกษานะครับที่เชื่อถือได้และให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการนะครับที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานนะความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษานั่นคือหนึ่งประชาชนได้รับข้อมูลเพราะอะไรเรานะครับเอาข้อมูลนะครับมาเผยแพร่ให้กับประชาชนสาธารณชนเพราะฉะนั้นความสําคัญก็คือหนึ่งทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างไร เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นะครับก็เกิดจากการรายงานนะครับในการประเมินภายในรวมไปถึงการประเมินภายนอกเพราะฉะนั้นประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษา 2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพคําว่าป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพคืออะไรนั่นคือโรงเรียนต้องอะไรครับต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดก็คือเป็นการป้องกันการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนั่นคือทุกโรงเรียนต้องผ่านการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นประเมินภายในประเมินภายนอกก็เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการจัดก,การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพมันเองว่าโรงเรียนนี้ได้มาตรฐานตามที่เขากําหนดหรือไม่โรงเรียนนี้นะครับเป็นไปนตามเกณฑ์ที่เขากําหนดไหมถ้าไม่เป็นตามเกณฑ์คุณปรับปรุงหรือ,อยังนะครับและ 3. ทำให้ผู้รับผิดชอบในการจัดก,การศึกษาครับมุ่งบริหารจัดก,การศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจังนะครับซึ่งมีผลทําให้การศึกษามีพลังและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องนะครับในประเด็นที่3ก็คืออะไรครับเกี่ยวข้องกับผู้บริหารนะครับการจัดก,การศึกษาต้องมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจังนะครับเพื่อเป็นไงครับเพื่อให้เกิดการพัฒนานะครับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นอันนี้คือนะครับความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 3. ประเด็นนะครับ3ประการอันนี้เคยเป็นประเด็นข้อสอบอันนี้เคยออกข้อสอบมาแล้วนะครับว่าทำไมถึงต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา1เพื่อให้ประชาชนไปไงครับได้รับข้อมูลนะครับได้รับข้อมูลของแต่ละโรงเรียนของแต่ละสถานศึกษาแต่ละแห่งนะครับสเพื่อป้องกันการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อป้องกันการจัดก,การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพเพราะอะไรเพราะทุกโรงเรียนต้องมีคุณภาพตามที่เกณฑ์เขากําหนดตามมาตรฐานที่กําหนดและ3เพื่อให้ผู้บริหารจัดก,การศึกษานะครับบริหารจัดก,การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจังนะครับนี่คือ3ประเด็นของการประกันคุณภาพการศึกษาครับคุณมิ้นบอกอาจารย์ค้างหรือหนูค้างค่ะค้างอะไรครับ นะครับเมาค้างบอกครับครูมินครับคุณลูมินบอกนะครับน่าจะของคุณครูค้างหรือเปล่านะครับคนอื่นครูมินบอกปกตินะครับครูพรปวิทย์บอกไม่ค้างนะครับครูมินนี่ตอบเร็วนะครับเห็นสาวถามไม่ได้เลยนะครูมินนะนะหยอก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 น่าจะเป็นที่นะครับเครื่องของคุณครูหรือเปล่าครับครูลูมินนะครับลองเช็คอินเทอร์เน็ตดูนะครับเห็นเนาะไม่ค้างนะ ต่ถ้าเป็นตอนช้าถ้าถามว่าผมค้างหรือเปล่าผมอาจจะค้างนะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูเขาจงบอกว่าประเด็นสาคัญของมันคือการประกันคุณภาพการศึกษาครับจึงเป็นการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภาระปกติของสถานศึกษาเพื่ออะครับพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องนะซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษารวมทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษานะครับที่ไม่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์าการศึกษาให้เป็น,นกลไกในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้คือการประกันคุณภาพการศึกษานะครับโอเคเนาะเนี่ยตรงนี้มันเคยเป็นประเด็นข้อสอบมาแล้วนะครับว่าการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอย่างไรหนึ่งนะครับคือทําให้ประชาชนเป็นไงครับออได้รับข้อมูลนะครับของแต่ละโรงเรียนนะครับที่เขาประกันคุณภาพประเมินออกมาประเมินภายในประเมินภายนอกน,น,นะครับ 2. เพื่อเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการศึกษาคําว่าความเสมอภาคคืออะไรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารนะครับถ้าผ่านเกณฑ์ผ่านคุณภาพผ่านมาตรฐานแสดงว่าทุกโรงเรียนเป็นไงครับเหมือนกันมีคุณภาพเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดโรงเรียนะำำนะครับประจําอาเภอนะครับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลพื้นที่ทุรกันดารนะครับก็มีคุณภาพมีมาตรฐานเหมือนกันและ 3. การบริหารจาัดก,การศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องการบริหารการศึกษาแลนะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานนะครับแบบนี้อันนี้คือความสําคัญสามประการนะรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาอ่าบู๊เปิลบอกปกตินะครับคุณมงคลบอกเมาค้างเปล่าครับนะตอนเช้าอ๋อหนูค้างเองค่ะ Wi-Fi สู้กิจนะครับนะฝนจะตกหรือเปล่าคุณรุ่มมิ้นนะครับเ <c oughs> นาะช่วงนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็น้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับบางบ่อนะครับน้ําน้ําไม่ได้ท่วมบางบ่อตอนนี้ท่วมทุกบ่อแล้วนะครับท่วมทุกบ่อครับคุยวิรัตบอกรอครับรออะไรครับไม่ต้องรอครับเชิญเชิญตามสบายเลยครับไม่ต้องรอนะครับอะต่อไปดูครับการประกันคุณภาพการศึกษานะครับการประกันคุณภาพการศึกษานะครับ เรื่องที่ต้องดําเนินการน,นะครับที่สําคัญมีอยู่2เรื่องนะครับ1นนะครับในการประกันคุณภาพการศึกษานะครับหเลยต้องกําหนดมาตรฐานนะครับกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งโดยหลักปฏิบัติทั่วไปเนี่ยเขาจะกําหนดโดยองค์กรนะครับคณะบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์พวกนี้นะครับจะเป็นผู้กําหนดนะครับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งในระบบการศึกษานะครับของประเทศไทยตามพรบการศึกษาแห่งชาติพศ2,542เนี่ยเขาได้กำหนดให้ใครครับอกระทรวงศึกษาธิการศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการศึกษาอันนี้คือชื่อเก่าเมื่อก่อนนะของกระทรวงศึกษาธิการนะเมื่อก่อนเนี่ยคือกระทรวงศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแต่ปัจจุบันนี้คือกระทรวงศึกษาธิการนะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการศึกษานี้ตามพรบบการศึกษาแห่งชาติ พศ2,542มาตรา31อันนี้คือเมื่อก่อนนะครับซึ่งมีสภาการศึกษานี่ครับปัจจุบันนี้นะครับนะครับเมื่อก่อนนะครับเขาเรียกว่าสภาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแต่ปัจจุบันนี้คือสภาการศึกษาอย่างเดียวนะครับตัวนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสปถและคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับเป็นผู้พิจารณารเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ย นะครับหนึ่งกระทรวงนะเป็นผู้กําหนดโดยกระทรวงกําหนดขึ้นมาแล้วให้อะไรครับสภาการศึกษานะครับสพทรวมไปถึงนะครับคณะกรรมการอุดมการศึกษานะครับตัวที่ครับกพทนะครับและกพอนะครับคณะกรรมการนะครับอุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณาตามลําดับอันนี้ตามพรบการศึกษาแห่งชาติปศสองพันห้าร้อยสิบสองมาตราสามสิบสี่นะเพราะฉะนั้น ประการแรกเลยคือต้องกําหนดมาตรฐานขึ้นมาก่อนนะครับกําหนดขึ้นมาและ2หลังจากกําหนดมาตรฐานขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าแต่โรงเรียนมีมาตรฐานตามที่เขากําหนดซึ่งมันก็ต้องทําอะไรครับทําการตรวจสอบและประเมินนะต้องทําการตรวจสอบและประเมินนั่นเองซึ่งการดําเนินการจัดการศึกษาว่ามันจะเป็นไปตามมาตรฐานที่เขากําหนดไว้ในขั้นตอนที่1ห,หรือไม่นะครับ ในพรบ,บการศึกษาแห่งชาติพศ .2542 ก็ได้กำหนดให้หน่วยงานนะครับต้นสังกัดนะครับและสถานศึกษาครับจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศาึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินอย่างต่อเนื่องนี่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในพรบ,บการศึกษาแห่งชาติพศ .2542 เขาได้กําหนดให้ใครครับ หน่วยงานต้นสังกัดนะครับหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะอย่างเช่นโรงเรียนในสังกัดสปทก็ให้หน่วยงานต้นสังกัดคือใครครับเขตพื้นที่และโรงเรียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานะครับนี่ครับประเมินคุณภาพภายในเพราะฉะนั้น การประเมินภายในของสถานศาึกษาให้ดําเนินการโดยใครครับดําเนินการโดยต้นสังกัดและโรงเรียนและสถานศาึกษาอันนี้คือการปรับกันคุณภาพภายในและต้องดําเนินการเป็นยังไงครับดําเนินการต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีนะเป็นประจําทุกปีอันนี้ตามพรบการศาึกษาแห่งชาติพศ2542มาตรา48เพราะฉะนั้นทุกโรงเรียน จะต้องมีการประเมินภายในสถานศึกษาของตนเองเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันไปประเมินโดยใครครับประเมินโดยต้นสังกัดและสถานศาึกษาต้นสังกัดต้องลงมานะครับประเมินภายในโรงเรียนและโรงเรียนก็ต้องประเมินตนเองนะครับอันนี้เป็นประจําทุกปีต่อเนื่องอันนี้ตามมาตรา48พรบการศึกษาแห่งชาติปี42และนะครับนอกจากประเมินภายใน หรือที่เราเรียกว่าประเมินซานั่นแหละครับ SAR นะครับ, S A น,รบนอกจากประเมินภายในแล้วยังให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถตรฐานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย1ครั้งในทุกกี่ปีครับในทุก5ปีนั่นคือต้องมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างน้อยกี่ครั้ง1ครั้งนะครับในทุก5ปีคือภายใน5ปีเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1ครั้งต้องมีการประเมินภายนอก นะครับประเมินภายนอกประเมินโดยใครประเมินโดยหน่วยงานนะครับที่นะครับเขากําหนดมานั่นคืออะไรครับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาครับหรือสมศนั่นเองเป็นผู้ดําเนินการประเมินภายนอกของสถานศึกษานะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีอันนี้ประเมินโดยสมศสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะครับ ตามพรบการศึกษาแห่งชาติปศ2 5 2 2มาตรา49นั่นเี้เพราะฉะนั้นมาตรา48ให้มีประเมินคุณภาพภายในของสถา,านศึกษาหรือ SAR นะครับที่หน่วยงานต้องสังกัดและสถานศึกษาต้องประเมินทุกปีอย่างต่อเนื่องและมาตรา49นะครับประเมินภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีดำเนินการโดยสมศนะครับอันนี้คือใน2ส,ส่วน นะรประเมินภายในและประเมินภายนอกโอเคเนะาะถูกต้องครับครูมงคลบอกภายในคือการประเมินซานั่นแหละครับต้องทําทุกปีนะครคูก็ต้องทําซาใช่ไหมแล้วนวะ่าในแต่ละปีเนี่ยทาอะไรบ้างนะครับต้องประเมินตนเองออกมานะครับโอเคนะครับสมศประเมินภายนอกภายในนะครับต้นสังกัดและสถานศาึกษาทีนี้ ตรงนี้มาดูประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษามีสองส่วนหนึ่งกำหนดมาตรฐานกําหนดมาตรฐานโดยนะครับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับน้ะนักวิชาการอะไรก็แล้วแต่โดยอะไรครับหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วผู้พิจรารณาก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาการศึกษานะครับกพทนะครับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับและคณะกรรมการอุดมศึกษาพวกนี้นะครับเป็นผู้พิจารณานะครับ 2. การตรวจสอบและประเมินนะครับการตรวจสอบและประเมินก็คือตรวจสอบนะครับสถานศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่นะครับในมาตรา4 8นะครับมาตรา48กําหนดให้โรงเรียนต้องมีการประเมินภายในนะครับต้องมีการประเมินภายในของสถานศึกษาเป็นประจําต่อนเนื่องทุกปีนะครับประเมินภายในนะครับต่อนเนื่องทุกปีโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาเองและมาตรา49ในพรบการศึกษาแห่งชาติก็ได้กําหนดให้หน่วยงานนะครับ อ่าภายนอกที high, a a ่จะมาประเมินคุณภาพภายนอกของสาานศึกษาเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีเนี่ยนะครับต้องประเมินหนึ่งครั้งนะครับได้แก่สํานักงานนะครับรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะหรือสมอศนั่นเองอ๋ออันนี้สําหรับการประเมินนะครับตรวจสอบและประเมินโอเคครับต่อไปครับระบบและกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระบบการประเมินนะครับคุณภาพการศึกษาตามพระ,ระบ,บการศึอษาแห่งชาติปศ2542รมาตรา17มี2ระบบนั่นคือการประกันคุณภาพภายในนะครับก็คือการประเมินภายในของสถานศึกษาหรือการทำซานะครับ sar นั่นแหละครับอันนี้โรงเรียนและต้นสังกัดใช่ไหมครับอ่าเป็นผู้ประเมินนะครับอันนี้ตามมาตรา40เท่าไหร่ มาตรา48นะครับเาะโรงเรียนและต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินภายในสถานศาึกษาเป็นประจําต่อเนื่องทุกปีและระบบการประกันคุณภาพภายนอกนะครับอันนี้ประเมินโดยสมสนะครับตามมาตรา49นะครับของพรบการศึกษาแห่งชาตินั่นเนองเาะการประกันคุณภาพภายในดําเนินการต่อเนื่องทุกปี นะครับการประกันคุณภาพภายนอกนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีนะครับนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่มีการประเมินนะครับโอเคเนาะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูครับทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอกมีกระบวนการสําคัญนะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับหกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระบบการประกันคุณภาพภายในคืออะไรครับการประกันคุณภาพภายในก็คือระบบการประเมินและการติดตามครับการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาของสถานศึกษานะครับจากภายในโดยใครครับบุคลากรของสถานศึกษานั่นเองหรือหน่วยงานต้นสังกัดนะครับจะมีหน้าที่ลงมากํากับดูแลสถานศึกษานั้นนะครับตาม นะครับพรบการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 2 2มาตรา48นะครับเติมไปด้วยนะครับมาตรา48เนาะหลังาการประกันคุณภาพภายในนะครับคือการประเมินผลและติดตามโดยใครครับบุคลากรภายในสถานศาึกษานั่นคือเราต้องประเมินตนเองจะไหมครับต้องประเมินตนเองทุกปีว่าในหน่ปีการศึกษาเนี่ยนะครับเราทําอะไรมาบ้างนะครับผลการดําเนินการเป็นอย่างไรเราต้องประเมิอนออกมานะครับ บุคลากรภายในสถานศึกษาประเมินตัวเองและหน่วยง,งานต้นสังกัดต้องลงมากำกับดูแลสถานศึกษานะครับกำกับติดตามนะครับเป็นประจําต่อเนื่องทุกปีทีนี้เรามาดูกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา,าจะต้องจัดพัฒนาระบบก,การประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลักการและกระบวนการดังต่อไปนี้นะครับ มาดูครับหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถฐานศึกษามี3ประการนะครับอันนี้ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาตินะครับพศ2543มาตรา11หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในครับ1จะต้องมีการนะครับกำหนดจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในนะครับต้องกําหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันครับว่า นะครับสถานศึกษาจะต้องร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานะไม่ใช่การจัดการนะครับไม่ใช่การจับผิดหรือทําให้บุคลากรเสียหน้านะเพราะฉะนั้นหนึ่งคือเราต้องกําหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันนะครับในการที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอันนี้คือนะครับหลักการสําคัญข้อที่หนึ่งสองการที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อหนึ่งนั้นนะครับ ต้องทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานะครับจะต้องทําให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษานะครับไม่ใช่แยกออกมาดําเนินการนะครับของใครของมันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแผนการปฏิบัติงานนะครับมีเป้าหมาย นะครับตัวสอบประเมินผลนะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้คือความสําคัญประเด็นที่2และ3การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูนะครับอาจารย์บุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องดําเนินการ นะครับทุกคนนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นที่3คือนะบุคลากรทุกคนในฐานศึกษานะครับการประเมินภายในถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนครับอ๋อเป็นหน้าที่ของทุกคนอ๋ออันนี้คือนะครับอ่าหลักการสําคัญนะครับหลักการมีอยสามข้อหนึ่งนะครับเราต้องกําหนดจุดมุ่งหมายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับคณะครูบุคลากรทุกอย่างนะครับทุกคน จะต้องกําหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 2. นะครับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรภายในสถานศึกษาและ 3. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรนะครับในสถานศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูนะครับหรือบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาเนาะประเด็นที่2 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดการประกันคุณภาพมี sociedad, Bref, 3ข right. okay. yes. okay. ั้นตอนนะครับนี่ตรงนี้เป็นประเด็นข้อสอบครับนะครับเกี่ยวกับการประเมินภายในของสถานศึกษาว่าการประเมินภายในสถานศึกษามีกี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างนี่ครับอันนี้เป็นประเด็นข้อสอบนะครับการประเมินภายในนะครับของสถานศึกษามี3ขั้นตอนหนึ่งคือการอะไรครับควบคุมครับควบคุมอะไรควบคุมคุณภาพคําว่าการควบคุมคุณภาพคืออะไรครับ การควบคุมคุณภาพก็คือการกําหนดอะไรครับอ่าการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานหนึ่งเราต้องควบคุมคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขากําหนดต้องควบคุมนะครับ 2. ต้องตรวจสอบคุณภาพเราจะรู้ได้ไงว่าคุณภาพเราเป็นไปตามมาตรฐานที่เขากําหนดเราต้องทําการตรวจสอบ นะครับซึ่งการตรวจสอบก็คือการตรวจสอบหรือติดตามผลการดําเนินงานของ <à S 1> สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขากําหนดนะครับเราต้องตรวจสอบดู้ว่าน้สถานศึกษาของเรามันเป็นไปนะครับปฏิบัติตามมาตรฐานที่เขากําหนดหรือไม่และ 3. เราต้องประเมินคุณภาพครับหลังจากตรวจสอบแล้วเราต้องทาการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถา,านศาึกษานะครับโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับกระทรวงเราต้องมาประเมิน ประเมินดูว,ว่านะครับโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เขากําหนดหรือไม่เนาะเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญนะครับตรงนี้เป็นประเด็นข้อสอบนะครับเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพภา,พภายในนะครับนะรบกระบวนการประเมินภายในนะครับกระบวนการประเมินภายในมีอยู่3ขั้นตอนที่สําคัญนะครับจำง่ายๆคุมสอบเมินนี่ครับคุม สอบเมื่นคุมก็คือการควบคุมคุณภาพนะของสถานศึกษาให้เป็นไปสู่มาตรฐานนะครับสองสอบก็คือการตรวจสอบคุณภาพนะติดตามผลดําเนินการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่มาตรฐานเขากาหนดและสามเมื่นก็คือการประเมินคุณภาพประเมินโดยสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดนะครับและในระดับกระทรวงเนาะอันนี้คือกระบวนการประเมินภายในของสถานศาึกษาคุมสอบเมืน่นสามขั้นตอนโอเคเนาะ,ะครูมินบอก การประกันคุณภาพภายในมี3ขั้นตอนคุมสอบประเมินถูกต้องนั่นแหละครับอันนี้อันนี้สาคัญเลยเป็นประเด็นข้อสอบที่ถามมันข้างบ่อยนะครับออกบ่อยมากเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดรอบกรณีไม่ใช่กรณีกรณีพิเศษหรือรอบทั่วไปที่ผ่านมานี่ออกตรงนี้นะครับการประเมินภายใน3ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับควบคุมตรวจสอบและประเมินนะครับต่อไปครับ3ม นะครับกระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดหลักบริหารนะครับที่เป็นกระบวนการครบวงจรนะครับหรือ PDCA น,นั่นเองนะครับอันที่3ในกระบวนการประเมินภายในของสถานศึกษานะครับกระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดหลักบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจรนะครับหรือวงจร PDCA นั่นนะครับ Plan Do Check Act นั่นนะครับประกอบไปด้วย4ขั้นตอน PDCA P คืออะไรครับ P คือ planning คืออะไรครับอนะ่ร่วมกันวางแผนนะครับคือขั้นตอนที่1นะครับ planning ร่วมกันวางแผน2หลังจากเราร่วมกันวางแผนแล้วนะครับกำหนดแผนขึ้นมาแล้วเราต้องปฏิบัติตามแผนที่เรากําหนดไว้นะั่นคือ doing นะครับอ่าขั้นตอนที่2 3หลังจากเราปฏิบัติตามแผนเสร็จแล้วเราก็ต้องทําการตรวจสอบคุณภาพว่า มันเป็นไปตามที่เราวางแผนร่วมกันวางแผนไว้หรือไม่นั่นคือการร่วมกันตรวจสอบเช็คกิ้งนะครับและ4นนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบคุณภาพเสร็จแล้วมีประเด็นไหนตรงไหนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานมีประเด็นไหนที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องร่วมกันปรับปรุงก็คือแอคชั่นนะครับหลังจากเราร่วมกันปรับปรุงเสร็จแล้วเราก็วนกลับไปใหม่นั่นคืออะไรครับร่วมกันวางแผนใหม่อันนี้เราเรียกว่าวงจรคุณภาพ นะครับ P D C A เพราะฉะนั้นคําว่าวงจรมันไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นมันต้องปฏิบัติบนแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าวงจรคุณภาพ P D C Plan Do Check Act นะครับ Plan ก็คือร่วมกันวางแผนนะครับ Do ก็คือร่วมกันปฏิบัติตามแผนที่เรากําหนดไว้นะครับนะครับ Check ก็คืออะไรครับร่วมกันตรวจสอบว่านะครับมันเป็นไปตามที่เรากําหนดตามที่เราวางแผนหรือไม่ และสุดท้ายเราก็มาร่่มกันปรับปรุงคืออะไรครับอ่าตรงไหนที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานตรงไหนที่มันไม่เป็นไปตามประเด็นนะครับเราก็ต้องปรับปรุงหลังจากนั้นเราก็มาร่่มกันวางแผนใหม่ในปีการศึกษาใหม่ต่อไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวงจรนะครับเพราะฉะนั้นวงจรจะไว้เลยวงจรจะไม่มีวันหยุดนะครับจะวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ P D C A เนาะอันนี้ของการประเมินภายในของสถานศึกษานะอ่าครูทายเกจิบบอก P D C A เพิ่งเข้าใจความหมายก็วันนี้แหละครับเนาะเมื่อ เคยได้ยินแต่เขาบอกต้องทำ P.D.C.A กันใช่ไหมวงจร P.D.C.A. แพ a n do check a c นี่แหละใช่ไหมครับก็คือการปฏิบัติตามที่เรานะครับกำหนดไว้น,นั่นเองครูมินก่อนตลอดนะครับครูมินก็จ้องมาอยู่แล้วนะครูมงคลน,นะครับอ,อันนี้คือวงจร P.D.C.A. หนึ่งนะครับคือร่วมกันวางแผนแพลนนะครับว่าโรงเรียนจะปฏิบัติอย่างไรมีแผนการดําเนินการอย่างไรนะครับร่วมกันวางแผนขึ้นมาในแต่ละปีการศึกษานะครับสอง ดูก็คือร่วมกันปฏิบัตินะครับร่วมกันปฏิบัตินะครับเราจะปฏิบัตินะครับอย่างไรเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพตามที่เราวางแผนไว้ตามที่หลักนะครับหลักสูตรเขากําหนดนะทําให้พอออบ่อยค่ะนะครผู้เปิ้ลบอกใช่ครับนะคสามเราต้องร่วมกันตรวจสอบใช่ไหมครับเช็คนะครับว่าตรงไหนนะครับที่มันเป็นไปตามแผนที่เรากําหนดหรือไม่นะครับต้องตรวจสอบดูนะครับและสี หลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วประเด็นไหนนะครับที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานเราก็ต้องร่วมกันปรับปรุปงคุณภาพอ๋อ p d c a นะครับ3นะครับวงจรคุณภาพนะครับ4ขั้นตอนโอเคครับตรงนี้นะครับ p d c a โอเคเนาะ plan do check act นะครับ ทั้งหมดทําไปเพื่ออะไรครับควบคุมและตรวจสอบคุณภาพนะครับของสถานศาึกษาอ่ะทีนี้ดูตรงนี้ครับขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ต้องลงลึกรายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่าพอสอบไม่ได้มาถามนะครับว่าการประเมินภายในต้องดําเนิกนการอย่างไรอย่างไรบ้างนะครับอ่ะมาดูนะครับ ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพนะครับภายในของสถานศึกษา1ขั้นแรกเลยคือขั้นการเตรียมอ่าขั้นเตรียมการนะครับขั้นเตรียมการก็คือการเตรียมความพร้อมของใครของครูบุคลากรนะครับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในนะครับการทำงานเป็นทีมชี้แจงความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับนะครับข้อมูลต่างๆเนาะอันนี้คือขั้นที่1ขั้นเตรียมการนะครับ 2. หลังจากเราเตรียมการเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรครับ ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในการดําเนินการคุณภาพภายในไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับเราต้องกําหนดเป้าหมายนะครับวางแนวทางการดําเนินงานนะครับจะดําเนินงานอย่างไรนะครับ 2. ปฏิบัติตามแผนนะครับ3ตรวจสอบประเมินผลนะครับสี่นำผลการประเมินมาปรับปรุงนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นการดําเนินงานนะครับการประกันคุณภาพภายในต่อไปขั้นตอนที่3หลังจากเราดําเนินงานเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรครับ จัดทำรายงานนี่ครับตรงนี้นะครับเราต้องจัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปีนั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอะไรครับ SARSA นั่นแหลคนะครับนะ Safe Assessment Report ใช่ไหมครับอันนี้โรงเรียนนะครับต้องจัดทำทุกปีก็คือการจัดทำรายงานการประเมินตนเองหรือเราเรียกว่าการรายงานประจำปีนั่นเองซาอันนี้ รอบทั่วไปหรือรอบกรณีพิเศษนะครับน่าจะเป็นรอบกรณีพิเศษที่ถามว่า sar หมายถึงอ็ไรนะครับ safe assessment report นะครับก็คือการจะทำรายงานประเมินตนเองอันนี้ตัวนี้เป็นประเด็นข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับข้อสอบถามเลยว่า sar ย่อมาจากอะไรนะครับในขั้นตอนที่3การจะทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปีนะครับสถานศึกษานะครับหลังจากที่เราประเมินภายในเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องจัดทำรายงาน นะครับโดยเริ่มจากการรวบรวมผลการดําเนินง,งานและผลการประเมินมาวิเคราะห์จาแนกตามมาตรฐานการษา,ารและเขียนรายงานไปนะครับไปยังต้นสังกัดของเรานะครับนั่นคือการทํา SAR s a นั่นเองนะครับต้องรายงานทุกปีนะครับตัมทุกปีอ๋อเพราะฉะนั้นะรประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินง,งานการประกันคุณภาพภายในนะครับมีอยู่3ขั้นตอนคือ1ึขั้นเตรียมการ,นะรขั้นเตรียมการคืออะไรการวางแผนกําหนดจุดมุ่งหมายนะครับ2 การดาเนินง,งานก็คือการปฏิบัติตามแผนใช่ไหมครับและ3การจะทํารายงานนะครับซานะครับ s a ฟ e Assessment report นะก็คือจะทํารายงานประจําปีนะครับรายงานการประเมินตนเองนั่นเองใช่ไหมอ่าคูเปิลถามว่าใช่ค่ะถามตัวย่อให้ตอบคําศัพท์เต็มใช่ไหม s a R, ครับ SAR นะอันนี้กรณีพิเศษเนาะน่าจะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแค่นั้นเองเนี่นะครับ ั้นเรื่องก,การประเมินภายในเนี่ยข้อสอบออกมาไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะส,ส่วนมากก็จะถามอยู่<ๆ>ประมาณนี้การประเมินภายในนถานศึกษ,ษานะครับรบทหนอ่ะต่อไปเรามาดูบทบาทหน้าที่ของครูครับบทบาทหน้าที่ของครูนะครับในการประเมินภายในตนเองนะครับของสถานศึกษาเนี่ยหนึ่งครูก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับเนาะว่าตนเองเนี่ยนะครับทาอะไรบ้างในแต่ละปีนะครับมีผลการดําเนินการอย่างไรนะครับสอง ให้ความร่วมมือนะครับมีใครไม่ให้ความร่วมมือสถานศึกษาไหมนะครับเราก็ต้องให้ความร่วมมือทั้งหมดนั่นแหละนะครับ 3. นะครับถ้าได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นคณะกรรมการนะครับในกิจกร,รรมใดกิจกรรมหนึ่งนะเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับสี่นะครับให้ความร่วมมือในการกําหนดจุดประสะงค์กําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้นะครับตัวชี้วัดพวกนีก้นะครับ5ปฏิบัติตามหลักนะครับปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนี่คือบทบาทหน้าที่ของครูครับ โอเคเนาะอันนี้คือการประเมินภายในของทางนักศึกษานะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญการประเมินภายในเนี่ยนะครับข้อสอบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยถามลงลึกรายละเอียดอะไรมากนะครับอ่ะโอเคไปดูตัวอย่างข้อสอบชุดที่1ครับการประกันคุณภาพการศึกษา,าชุดที่1นะครับข้อที่1พร้อมแล้วมา คูมินวิ่งผ่านน้ำหรือค่าเร็วมากบอกจะไปอาบน้ำใช่ไหมครูลุงระวันบอกโอเคครับอ่ะข้อที่หนึ่งมาเลยองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษานะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับนี่อันนี้เป็นประเด็นข้อสอบบ่อยนะครับล่าสุดถ้าจำไม่ผิดก็ออกข้อสอบเหมือนกันเกี่ยวกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษานะครับจำได้ไหมไหม,มีอยู่3มองค์ประกอบนะครับ อ่คูลุ่งระวันมาแล้วนะครับคุ้มสอบเมินนะครับอ่คูน้ำตาลโอเคคอควายนะครับอ่ะโอเคนะครับเห็นไหมนะครับองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาข้อใดไม่ถูกต้องนะครับอ่เป็นอย่างเนี่ยนะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาข้อใดไม่ถูกต้องงั้นหาข้อผิดหนึ่งข้อนะครับช้อยที่ผิดหนึ่งช้อยนั่นเองนะครับองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษามีอยู่3อย่าง1 นะครับคือการอะไรครับการควบคุมคุณภาพใช่ไหมครับการควบคุมคุณภาพคืออะไรครับอ่าการควบคุมคุณภาพนะครับการควบคุมคุณภาพก็คือการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใช่ไหมอ่ากำหนดนะครับเพื่อพัฒนานะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขากำหนดนะครับหนึ่งคือกำหนดมาตรฐานก็คือการควบคุม นะสองการตรวจสอบตรวจสอบคืออะไรการตรวจสอบคือการติดตามนะติดตามผลเห็นไหมครับติดตามผลการดำเนินงานของาสารให้เป็นไปตามที่มาตรฐานเรากากหนดและ 3. การประเมินคุณภาพการประเมินคุณภาพก็คือการประเมินนะครับประเมินคุณภาพของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาประเมินตนเองนะครับต้นสังกัดลงมากํากับดูแลติดตามรวมไปถึงกระทรวงเองนะครับเพราะฉะนั้น ข้อคอควายการยกระดับคุณภาพไม่ใช่อ่าโอเคนะครับไปข้อที่2เลยเอาเร็วมากนะครับข้อ2มาแล้วนะครับอ่าไปครับข้อที่2ถามว่าการประกันคุณภาพทางการศึกษามีกี่ระบบนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีคนตอบผิดเนาะนะครับการประกันคุณภาพการศึกษามี2ระบบนั่นคือการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกการประกันคุณภาพภายในตามพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับ ่าปี42นะครับกำหนดไว้ในมาตาเท่าไหร่ครับอ่ามาตา48นะครับมมีการประเมินภายในของสถา,านศาึกษาดำเนินการโดยใครครับต้นสังกัดและสถานศาึกษาและ2นะครับให้มีการประกันคุณภาพภายนอกของสถา,านศาึกษานะครับตามพรบการศึกษาแห่งชาติปี42งมาตา49มิม49ประเมินโดยใครครับประเมินภายนอก สมสสำนักง,งานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศาึกษาสมสนะรประเมินภายในดําเนินการต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีใช่ไหมครับประเมินภายนอกนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีนับตั้งแต่มีการประเมินครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นตอบข้อ,ง,อง,ง,งูถูกต้องโอเคครับไปข้อที่3ครับแนวคิดพื้นฐานการประกันคุณภาพการศาึกษาเกิดจากแนวคิดในข้อใดค,ครับ แนวคิดพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดจากแนวคิดในข้อใดครับแนวคิดพื้นฐานนะครับแนวคิดพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยนะเกิดจากแนวคิดในข้อใดแนวการประกันคุณภาพการศึกษานะครับนี่แนวคิดพื้นฐานคือป้องกันการศึกษาท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ